นานมากแล้ว Q&A น่าจะว่าเรามีออโต้บอทแล้วเราไปตอบคำถามกันเลยดีกว่าพี่การกับพี่พลอยเจอกันครั้งแรกที่ไหนเฮ้ยจำไม่ได้ว่ะเอาดีๆเอาดีๆ1 2 3อยู่บ้านสบายๆมีของเล่นมาให้เล่นอีกแล้วอันนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดนะฮะเพิ่งได้มานี่เลยออโต้บอทนะฮะนี่คือรุ่นใหม่ Storm Mark 2เลยทำให้เราสามารถมีเวลาว่างได้ไม่ต้องมานั่งบ้านเองตั้งเวลาตั้งเวลาได้นะฮะเอางี้คือเอาง่ายๆเลยมันคือระบบนำทางที่ดีที่สุดแหละเพราะมันใช้เลเซอร์มันจะสร้างแผนที่ของบ้านเราหลังจากที่เราใช้เสร็จนะเอาสบอดวันนี้ไอ้บ้าเรียกได้ยังไงบ้าบอแอร์เรียที่ความสะอาดแล้วก็จะขึ้นสีฟ้าแบบนี้ฮะส่วนแอร์เรียที่ยังไม่ทำความสะอาดก็จะเป็นสีขาวมันก็จะไล่จนครบแอร์เรียที่สำคัญมันสั่งงานได้จากแอปพลิเคชันออโต้บอดเลยด้วยนะวันนี้ก็ว่างแล้วสบายสบายเลยอ้าวดีไอ้หมูปิ้งว่าไงลูกมีตัวอะไรเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านออโต้บอทจากที่ได้มาวันนี้เลยนี่เครื่องทำความสะอาดมันถูบ้านได้พร้อมกันเลยทีเดียวของใหม่ของใหม่ของใหม่เดี๋ยวนี้เราเป็นคนไฮเทคนะเมื่อก่อนการนี้จะโลเทคตอนนี้ไฮเทคแล้วเรียบร้อยมีเครื่องทำความสะอาดแบบนี้นี่บีดูเราสามารถดูจากแอปพลิเคชันได้เลยว่าไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันทำความสะอาดบ้านเราถึงไหนแล้วบ้างและเห็นป่ะนี่คือแผนที่บ้านเรามันวาดบ้านเราแบบเป็น mind mapping อย่างนี้เลยนี่คือเจ้านี่แหละโอ้ฉลาดว่าแล้วมันดูได้ด้วยนะว่าส่วนไหนอยากให้ไปหรือแอร์เรียไหนไม่อยากให้ไปสบายเลยอย่างนี้บิ๊กก็ว่างอะสิสบายต้องการอะไรไม่เราก็จะได้มี activity อื่นๆบิ๊กจำได้ไหมว่าเราเคยตั้งคำถามให้คนที่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามมานานมากQ&A เขาเรียกร้องมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะตอบถ้างั้นวันนี้มีเวลาว่างเนื่องจากว่าเรามีออโต้บอทแล้วเราไปตอบคำถามกันเลยดีกว่าไปนี่ผู้ช่วยผมนี่อยู่ที่ห้องนั่งเล่นแล้วฮะเอาท์ดอร์นี่เก้าอี้สีดงสีแดงสบายแฮปปี้จุ๊กรู นี่คือคำถามของเธอทั้งหมดใช่บอกเลยนี่คือ Q&A ที่ฉันอยากภูมิใจเสนอคนถามเข้ามาเป็นหมื่นกว่าคำถามโอ้โหเป็นใครวะคนถามหมื่นคำถามแต่เราจากเพจนะเพจการกระถาวรก็คือเพจกันเองนี่แหละใช่แล้วเราก็คัดมาบางส่วนแล้วก็ถือได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิป Q&A เนื่องจากว่าเรามีเวลาว่างกันแล้วไม่ต้องถูบ้านเองไม่ต้องทำความสะอาดบ้านเองเรามีออโต้บอทแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกันก่อนเนาะได้บีก่อนเลยกันเริ่มคำถามแรกนะครับจากแฟนคลับกันเองและพลอยเองนะฮะเห็นรักกันมุ้งมิ้งแบบนี้สงสัยเลยว่าคุณพลอยคิดยังไงกับฉากเลิฟซีนของสามีกันเองเวลาเล่นละครอะไรวะเนี่ยถามเราก็ไม่ได้หึงอะไรเพราะเราแยกออกว่ามันคือการทำงานว้าวนี่ดูสวยปะไม่แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรถึงหูเราก็ตาเธอโอเคเฮ้ยมันเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันเว้ยบอกว่าถ้าวันหนึ่งมีมือที่สามพยายามเข้ามาแทรกระหว่างคุณทำให้ครอบครัวคุณแตกเขาเป็นนักภาพเหรอคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงกับคนพวกนี้บ้างบางทีเมียน้อยก็มาในรูปแบบของหมาถ้ามีมือที่สามหรอก็ต้องเคลียร์กับทางบ้านเราก่อนว่ายังไงเป็นยังไงนะซึ่งทั้งกันและกันบางคนก็ชอบถามเหมือนกันว่าแต่งงานกับไม่แต่งงานต่างกันยังไงจริงๆแล้วสำหรับการกับพลอยนะเหมือนกันเลยซึ่งเหมือนกันเป็นเรื่องที่ดีแปลว่าเราไม่ได้ต้องปรับวิถีชีวิตอะไรด้วยกันมากแปลว่าเรารู้จักกันดีมากพอและปรับกันไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆว่ากันไปสุดท้ายมันคือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจนะอะไรประมาณนั้นคำถามต่อไปครับอยากถามคุณกันกับน้องพลอยนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นกันหรือพลอยน้อยคือต้องเรียกว่าสายการผลิตตอนนี้อยู่ในช่วงการผลิตอยู่เดี๋ยวเราจะมีคลิปที่เราอัปเดตเพราะเราไม่ได้อัปเดตนานแล้วก็เกี่ยวกับการที่เราไปตรวจเช็คสุขภาพเป็นโนมินีทุกอย่างใช่ก็เอาเป็นว่าออนโปรเซสนะจ๊ะคำถามต่อไปก่อนคำถามนี่จะให้เห็นว่าณตอนนี้นะออโต้บอทที่ทำงานอยู่ในบ้านทำให้เรามีเวลาว่างมาเล่น Q&A แบบนี้ถูกทำงานไปแล้ว12นาทีและทำความสะอาดเกือบจะครบทั้งห้องแล้วอะแล้วที่เห็นอยู่ไอ้สีฟ้าๆนี่คือเรียลไทม์นะเครื่องออโต้บอทกำลังทำงานอยู่แอเรียที่ทำความสะอาดแล้วก็จะเป็นสีฟ้าแอเรียที่ยังไม่ทำความสะอาดก็จะเป็นสีขาวแปลว่าตอนนี้เกือบจะครบทั้งห้องและนี่คือห้องที่ทำความสะอาดอยู่นะนี่คือการวาดแผนที่ด้วยระบบเลเซอร์การนำทางด้วยระบบเลเซอร์ซึ่งเอาจริงคือโคตรไฮเทคเลยนอกจากนั้นมันยังสามารถทำว่าป้องกันแอเรียที่เราไม่อยากให้เขาเข้าไปได้โดยการเอาพื้นที่แบบนี้ลงไปสมมุตินะฮะว่าเป็นแอเรียนี้ที่เราไม่อยากให้เขาเข้าไป
หลังจากนั้นแอร์เรียที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเครื่องออโต้บอทจะทำงานต่อโดยไม่เข้าไปยุ่งในแอร์เรียที่เราต้องการนะนอกจากนั้นนะเครื่องนี้ยังใช้ง่ายด้วยคือสามารถตั้งเวลาได้หมดเลยอยากจะตั้งเวลาว่าทำความสะอาดตอนกี่โมงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับสามารถทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหามาใช้กันแหละผมว่าขนาดนี้นี่คือออโต้บอทนะครับเครื่องทำความสะอาดที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งผมว่าไฮเทคที่สุดในตอนนี้แหละตอบคำถามต่อดีกว่ามาเดี๋ยวจะไม่หมดนี่ประมาณ8ต่อไปตาเราตาเราจับแล้วเขาบอกว่าพี่กันกับพี่พลอยเจอกันครั้งแรกที่ไหนเฮ้ยจำไม่ได้ว่ะตลกเดี๋ยวจะโดนไอ้เฮียลงทำไมอ่ะเธอตอบสิอ้าวพี่จำได้เปล่าจำได้ไหนพูดเลยเอาดีๆเรื่องนี้ใครก็พูดกันพูดพร้อมกันเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยพูดพร้อมกันเองวะ1 2 3งานเลี้ยงให้บีถูกโอเคโอเคโอ้ชีวิตกันจะตายเวลของบีนะคะก็เป็นเพื่อนของเราทั้งสองคนเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้ได้เจอหน้ากันได้เห็นกันแต่ยังไม่เคยคุยยังไม่รู้จักแล้วจะได้ยังไม่นานก็มาจีบน่าเกลียดเอากันฮักพี่กันกับพี่พลอยเปิดคาเฟ่น้องหมาชิบะจริงไหมอยากไปถ้าเปิดจริงพี่กันจะซื้อน้องหมาเพิ่มอีกไหมเอาจริงเลยคือว่าจริงอยากเปิดนะอยากเปิดคาเฟ่ชิบะมากเพราะว่าชีวิตคงมีความสุขมากแต่ว่าคงเปิดไม่ได้เพราะว่าคือเราไม่สามารถดูแลเขาได้เยอะก็เลยคิดว่าไม่ทำดีกว่านะจบไปของพลอยอยากถามว่าพี่กันกับพี่พลอยใครจีบใครก่อนพลอยจีบกันก่อนไม่จริงเรื่องนี้เป็นแบบเหมือนไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันจริงๆเพราะกันจะชอบพูดบอกว่าหรือว่าโอ๊ยพลอยจีบก่อนพลอยจีบก่อนเธอคิดว่าทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเธอจีบเราบีไงบีจีบคือต่างคนต่างชอบพอซึ่งกันและกันอันนี้ป่ะคือเขาไม่ต้องมีเสน่ห์ในระดับหนึ่งของกันนะถามว่าพี่กันเริ่มรักพี่พลอยตอนไหนแล้วรักพี่พลอยตรงไหนนางเป็นคนใส่ใจเรื่องของรายละเอียดเรายังไม่เราบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะหรือว่าเราชอบอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือมันคือวิถีชีวิตถูกป่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความรักอะไรประมาณนั้นตาเธอสุดท้ายนะพี่แกนพี่พอหนูอยากถามว่าถ้าพี่มีเบบี้พี่อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะโอ้ยคำถามนี้ดีมากอันนี้ลึกๆเลยลึกๆเลยไม่อยากมีลูกเอ้าแต่มันมีเหตุผลที่ไม่อยากมีลูกเพราะรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวคือรู้สึกว่าปัจจุบันโลกมันเร็วมากซึ่งมันมีทั้งข้อดีข้อเสียและผมไม่ได้คนตามโลกทันเร็วขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าจริงๆลึกๆเลยไม่อยากมีลูกแต่ถ้าจะมีจริงๆก็เลยคุยกับพลอยอะไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรักละเบียขอให้ได้มีก่อน อย่างที่บอกนะอยู่ตอนนี้อยู่ในสายพานการผลิตคืออยากได้ทั้งสองอย่างนี้ถ้าเลือกได้อยากมี2คนทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะได้ครบมีพี่น้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแต่สุดท้ายฟ้าจะประทานให้เป็นหญิงหรือชายอะไรก็สุดแล้วแต่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็พอประมาณครบได้มีเวลาตอบคำถามเฮ้ยจริงเราไม่ได้มีเวลามานั่งอย่างนี้เลยนะถ้าวันนี้ไม่ได้ออโต้บอทนะครับเราคงไม่มีเวลาที่จะมาตอบคำถาม Q&A ของพวกคุณนะต้องขอขอบคุณออโต้บอทด้วยนะครับคุณยนต์ทำความสะอาดที่ผมว่าตอนนี้ไฮเทคที่สุดแล้วแค่คุณมี Wi-Fi แล้วคุณต่อระบบทุกสิ่งทุกอย่างมันทำได้หมดมันวาดแผนที่ด้วยเลเซอร์มันดีที่สุดหลังจากนั้นมันสามารถทำแอเรียไหนก็ได้ที่คุณต้องการทำซ้ำก็ได้ตั้งเวลาก็ได้แอเรียไหนไม่อยากให้ทำก็ได้เช่นกันการจะเอาเศษฝุ่นทิ้งก็โคตรจะง่ายเลยนะจ๊ะดึงออกมาโบ้นี่พอมีเศษฝุ่นเยอะบ้านมันก็จะไม่สะอาดทีนี้ออโต้บอทมันก็สามารถทำให้เราสะดวกได้แค่นี้คือง่ายที่สุดแล้วสำหรับออโต้บอทซึ่งผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์แล้วก็เทคโนโลยีที่ไฮเทคที่สุดในตอนนี้และอยากให้พวกคุณลองใช้กันดูผมว่ามันดีสำหรับคุณจริงๆเพราะว่าผมเป็นคนโลเทคมากผมยังใช้ได้ดีเลยต้องขอขอบคุณออโต้บอทด้วยนะจ๊ะ Q&A ในครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีคอมเมนต์กันมาเยอะว่าอยากให้กันกับพลอยทำคลิปอะไรและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันที่ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กันที่กันเองด้วย yes. นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันใน Q&A และสาระของเรา2คนนะจ๊ะกันเองจ้ะมาเองค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากด Subscribe นะพูดหลายทีแล้วนะแค่นี้นะบายไม่น่าเชื่อนะฮะว่าออโต้บอทสามารถเป็นเวทีให้หมูปิ้งได้ด้วย